และในที่สุดนะครับผมนะปืนนี้กำลังจะเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับผมนะอูซี่เลคาโมนะครับผมนะเนี่ยแหละอยากเล่นมาตั้งนานแล้วนะครับอ๋อนี่ครับก็จะเทียบสเปคตัวดั้งเดิมกับตัวเลคาโมให้ดูเลยนะครับผมนี่มันไงก็นะครับมีการปรับสเปคปืนขึ้นมาตามที่คุณดูเห็นเลยนะคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับว่ามีการปรับอะไรขึ้นมาบ้างเนาะแต่ที่แน่ๆเนี่ยกระสุนเนี่ยมันยังเท่าเดิมนะครับผมเคยทำคลิปเล่นเซิร์ฟอินโดแล้วก็จริงนะครับผมแต่ว่าเซิร์ฟไทยก็จะให้คนดูได้ดูกันอีกหนึ่งรอบนะครับผมนะแต่ก่อนที่เข้าไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องตามพี่เกมหมดด้วยนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าปืนนี้จะเป็นยังไงนะครับผมนะโอเครับชมโฆษณาสักครู่แล้วเราเข้าไปดูเลยนะครับอยากได้ไอดีที่มันราคาถูกๆจังแต่พอหาซื้อไอดีราคาถูกๆเราก็โดนเกียนโดดตึกตายดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไอ้น้องได้ยินไปแววว่าอยากได้ไอดีราคาถูกๆถ้าอยากได้แบบปลอดภัยแล้วก็มาที่นี่สิเพจราฟาเกมที่นี่ไม่ต้องห่วงเลยว่าจะโดนเกลียนที่นี่ปลอดภัย 100% แน่นอนไอดีมีราคาแบบถูกๆสบายกระเป๋ามีเครดิตยืนยันว่าที่นี่แหละปลอดภัยแน่นอนเอาจะรออะไรลิงก์อยู่ใต้คลิปกดเข้าไปเลยแต่ถ้าอยากจะปั๊มยศปั๊มฉายาไม่ต้องไปไหนไกลแล้วที่นี่ไก่ดีเกมช็อปก็มีให้บริการเอาจะรออะไรลิงก์อยู่ใต้คลิปกดเข้าไปเลยโอเคฉายาที่ผมจะเล่นเดี๋ยวผมเล่นเป็นฉายานี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปลองยิงแบบใส่ฉายานี่ดูก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนเอาว่าเฮ้ยปืนนี้เราควรเล่นเป็นฉายาอะไรดีนะครับผมนะเอาตามความรู้สึกของผมแล้วกันนะครับคนดูนะโอเค let's go ไปจ้าเคยเล่นแต่ตอนอยู่เซิร์ฟอินโดเฮ้ยอยากให้ตัวตายดิปังโอ้ให้ตายเถอะครับถ้าจะไม่ผิดใส่กลุ่มก็น่าจะโอเคนะวิโอ้โหเฮดเกียร์เด้งปะโอ้โหไม่ตายเถอะนี่แหละพออยู่แบบตัวละครตัวเต็มนะครับเฮ้ยผมลืมใส่เกาะ20ผมไม่มีเกาะแล้วตอนเนี้ยกูไม่มีเกาะเลยเนี่ยผมไม่มีเกาะแล้วตอนนี้โอ้ my god เนี่ยก็เอาจริงๆนะในภาพรวมอ่ะก็คือผมเคยอธิบายไปแล้วล่ะว่ามันดีกว่าเดิมยังไงนะครับตัวเลคาโมก็คือแบบระยะที่ผมยิงเมื่อกี้ตัวแรกเห็นไหมมันระยะนั้นอ่ะถ้าตัวดั้งเดิมน่าจะไม่ผิดมันคือนี่โดนลูกซองยิงเหล่าแม่มเลยแล้วกันเดี๋ยวลองใส่ยาคุมสักตาหนึ่งแล้วกันนะคนดูถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นครับดีขึ้นดีเลยไม่ได้แย่เลยทำดีเลยแหละตัวเลคาโมสัตว์เอ้ยโอเคมาเดี๋ยวเปลี่ยนฉายาเล่นกันเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นฉายาควบคุมแรงถีบก็แล้วกันเดี๋ยวจะใส่สักคุมแรงถีบ3ดีไหมจะเป็นคุมแรงถีบ4ดีไม่รู้นะเดี๋ยวเอาเป็นคุมก่อนแล้วกันคุมแรงถีบเลเวล4แล้วกันนะครับผมตัวละครนะครับเอาจริงๆเนี่ยตอนแรกผมว่าผมจะใส่วิกแม่นยำเล่นนะแต่ว่าเดี๋ยวเอาแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับวิกแม่นยำแบบถ้าใส่เป็นตัวละครเลือด132ธรรมดาถ้าผมจะเล่นเนี่ยผมก็จะใส่เป็นพวกหน้ากากที่มันเสริมการเล่นปืนกลนะอย่างพวกแบบเสริมความแม่นยำทะลุเกาะอะไรอย่างเงี้ยก็จะเอาแบบนั้นมากกว่าแต่ว่าเอานี้ก่อนละกันเน้นพลิ้วอ่ะเน้นพลิ้วโอเคมาตอนแรกผมอยู่ฝั่งนู้นดูกันต่อครับมาวิ่งมาแล้วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจ้าเอเรียบร้อยล่วงหนึ่งจ้าเอเรียบร้อยล่วงตัวที่สองมาฮะเฮ้ยเอ้าอะไรเนี่ยนึกว่าตายกูจะตายเองแล้วเมื่อกี้เอ้ยใส่กระสุนก่อน
ใส่กระสุนอย่างว่านะมันถือคู่มันก็จะใส่กระสุนแบบอาจจะไม่ทันพวกปืนทั่วไปอย่าง OA ที่7คิดอะไรอย่างงี้แต่ถ้าเล่นแบบใส่เบเล่ที่ช่วยใส่กระสุนเร็วเนี่ยผมว่ามันน่าจะโอเคเลยล่ะจริงๆผมว่ามันน่าจะโอเคใส่คุมก็รู้สึกว่ายิงดีขึ้นนะอุ้ยเนี่ยดีป่ะล่ะโถเนี่ยดูดิใส่คุมแล้วดีขึ้นเลยขอเพิ่มเลือดก่อนขอเพิ่มเลือดก่อนเฮ้ยเกมจะจบแล้วอะไรวะแป๊บเดียวเองกูวิ่งไปก็วิ่งมาโอ้สวัสดีวัยรุ่นว่างก็ใส่กระสุนครับต้องพร้อมหน่อยว่างก็ใส่กระสุนเออโอ้ยโดนลุมโดนลุมลุมช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยไม่มีใครทักทายปืนกูเลยหรอวะเฮ้ยปืนใหม่เลยเนี่ยจะไม่เข้าไทยเลยเออโอ้โหแม่งยังไงกูว่า กูเจอที่7 3ตัวเมื่อกี้แต่อีกตัวนึงไม่ยิงไงพอตั้งใจยิงหัวนะคือแบบแม่งของจริงว่ะเนี่ยเลยคือแบบอยู่ระยะในระยะที่มันไม่ไกลมากพอดูแบบได้เลยอ่ะโอ้โหแต่ทีที่7เนี่ยสิยิงไม่ค่อยได้เลยตอนนี้โหระยะนี้ได้เหรอเนี่ยเราโดนหัวด้วยดิน่าไม่ตายว่ะไม่โดนเลยมั้งสงสัยต้องตั้งใจเล่นละกูอุ้ยโอ้โหยิงไม่มันแล้วเนี่ยนี่เฮ้ยเบดดิ้งถามจริงมึงจะไม่ได้ยิงดีๆก็ตายแล้วเอ้ยตอนเนี้ยโอ้ยในบ้านเพียบเลยดิกูดูทรงจริงในบ้านเพียบเลยดิดูทรงโอ้โหปาไปนี่คือแบบได้ระเบิดได้ระเบิดอ่ะคนดูเห็นป่ะคนแม่นนะเฮ้ยยิงปืนมั้งนะโอเคไม่มีนะโอ้โหพอกูลงมาปุ๊บแม่งมีคนวิ่งมาจะลูดผมเลยนะเมื่อกี้โอ้ยเรียบร้อยไหนขอดูหน่อยสิเมื่อกี้ทางช่องแชททางซ้ายนะครับมีการพิมพ์ประมาณว่าที่1ฝั่งผมนี่ยิงไปประมาณแบบ40เนี่ยเขาแบบมีความที่แบบเทพแปลกๆนะครับผมนะผมก็เห็นแล้วล่ะนะครับก็ลองรีพอร์ตเล่นๆดูแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าโปรเขาก็โดนแบนนะครับถ้าไม่โปรก็ไม่โดนนะครับไปเดี๋ยวจะลองใส่เป็นชายาลั่นดูแล้วกันนะครับชายาลั่นขออนุญาตใส่เป็นชายา
ประมาณสักลั่น3แล้วกันนะครับเดี๋ยวลองประมาณนี้ดูสิว่าจะไปรอดหรือเปล่านะครับโอเคลุยต่อไปรุ่นลุยต่อไปรุ่นนี่ด่านตลาดตาเขาทำภารกิจกันอุ้ยโหลูกะพิตะลูกะคืออะไรวะเอ้าอะไรอ่ะดิ้งหลุดเฉยตัวเหลืองเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนานๆทีเป็นนะเนี่ยวุ๊ดแม่อะไรกันไปหรอเมื่อกี้จบเลยนะครับจะเล่นด่านตลาดปลาซะหน่อยโอ้โหเห็นคนเขามาเล่นกันเยอะนะครับกับเนี่ยด่านเนี่ยก็คือเขาทำภารกิจกันไงไอ้เราก็อยากจะเข้าไปแจมด้วยอะไรด้วยโอ้แต่ก็หลังเข้าครับหลังแตกครับแต่จริงๆก็ถ้าเอาปืนนี้มาสู้กับเนี่ยปืนอย่างเนี้ยที่ผมโดนอยู่ทุกๆคลิปทีเจ็ดมันก็ยังลำบากอยู่ดีนะจริงๆนะมันก็ยังลำบากอยู่ดีมันก็ยังไม่ค่อยไหวอยู่ดีแต่ว่าที่แน่ๆเลยก็คือที่เขาทำมาเนี่ยมันก็ทำให้มันยิงดีกว่าเดิมมันก็ยิงดีกว่าเดิมจริงๆแหละแต่ถ้าสมมตินะแบบถ้าจะเอาปืนเนี่ยไปสู้กับทีเจ็ดก็อาจจะยากหน่อยนะครับผมนะอันนี้ใส่ลั่นสี่นะเอ้ยลั่นสี่หรือลั่นสามวะลั่นสามลั่นสี่มันเยอะไปเล่นด่านนี้ก็จากที่ดูผู้เล่นคนอื่นมาเขาก็ต้องแบบขึ้นข้างล่างขึ้นข้างบนประมาณนี้แหละนะครับแม่แต่ถ้าเกิดว่ามีระเบิดเราก็จะโดนระเบิดแบบนี้โอ้โหเอ้ยจะทำอะไรไหนนี่เหล่าซะเลยโอ้ยเพื่อนดีกว่างงมาแล้วตัวละครเดี๋ยวนี้เยอะชิบหายอันจริงๆอยากให้มันปรับขึ้นอีกนะปืนนี้ผมว่าอนาคตอาจจะมีปรับผมรู้สึกว่ามันทำมาแล้วแต่แบบมันยังไม่โอเคอ่ะจริงๆนะยังรู้สึกว่ามันยังไม่โอเคอ่ะก็ไม่ได้แย่หรอกดีแล้วไม่รู้พูดไงมาดูงงเนี่ยสรุปมึงจะดีไม่ดีป่ะมาดีเลยแต่อยากให้มันปรับอีกมึงดูนึกออกไหมดีแล้วอยากให้ปรับขึ้นอีกทีนึงโอ้ยเพื่อนดิว่าตกใจเอ้าอะไรกันครับนี่โอ้ยเฮ้ยมุดอะไรตรงนี้เอาตายแล้วเหรอโอ้ยโดนลงล่างมาเลยครับโอ้โหโดนลงล่างก็โดนอย่างนี้เลยครับดาบไรเซเบอร์ด่านนี้ได้เล่นผมนี่เล่นไม่ค่อยเก่งนะจริงๆแต่แบบเฮ้ยอย่าเข้ามานะโอ้โหถึงมีดกูจะนิดเดียวก็แต่ผมก็สู้นะไม่มีใครตามหลังมานะไม่มีนะเอาหน่อยทีมเอาหน่อยดิเหมือนอยากเอาอ่ะเหมือนพี่อยากสู้กับผมอ่ะเอาไปไหนล่ะวะเฮ้ยตายแล้วถือดาบว่อนเลยถือดาบว่อนเลยนะแหมมีดาบไรเซอร์ระเปี้ยวนี่วะว้าวดีนะครับเฮ้ยกูโดนเตะดักแอดเลยเตะกูเรื่องอะไรเนี่ยชิบหายแล้วเตะกูเรื่องอะไรเนี่ยเนี่ยกูโดนเตะเนี่ยคนอื่นไม่โดนเตะเว้ยกูโดนเตะกูทำอะไรผิดเนี่ยกูทำอะไรผิด
กูเล่นอะไรเกียร์หรือเปล่ากูเล่นของเกียร์หรือเปล่าแบบชื่อห้องโนเกียเงี้ยแต่กูเล่นของเกียร์อย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่เข้าใจแต่ถ้าบรรยากาศนะครับผมก็ในส่วนตัวแล้วผมมองว่าปืนอ่ะมันทำดีขึ้นจริงแต่ว่าก็แอบอยากให้มันปรับอีกนิดนึงนะอยากให้มันปรับอีกนิดนึงนะเอาแบบว่ามันเอาแบบว่ามันเล่นได้อ่ะเอาแบบปืนเก่าๆพวกนี้เอาให้มันแบบเอามาสู้กับปืนยุคใหม่ๆได้แบบนิดหน่อยก็ได้อะเอาแค่แบบฝีมือดีก็เอามาสู้ได้เลยอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับผมนะคือมันทำดีแล้วล่ะนะครับทำดีแล้วนะครับผมก็รู้จะพูดอะไรแล้วนะคนดูคลิปนี้ก็มีความคิดอย่างไรคนดูสามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมนะกับปืนตัวนี้นะครับคนดูเนี่ยมองว่ามันแบบดีไหมมันอะไรยังไงมันควรใช้ไอเทมประมาณนี้มันควรจัดไอเทมประมาณนี้ใส่ฉายาประมาณนี้คนดูสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปบอกกันได้นะครับผมนะโอเคครับผมขอบคุณรับชมคลิปนี้มากครับผมแล้วเจอกันจ้า